พี่เป็นเพอร์เซอร์ผู้ชายคนที่สองอคนไทยนะครับของตำนานประวัติเอเมเว่าถ้ามีคนสูงกว่าเข้ามาดึงงานที่เขาทำอยู่แสดงว่าเขาทำไม่ดีพอเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องยิ้มให้เธอทำไมอยู่โกรธฉันหรือว่าไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแล้วหน้าเขาเสียไปเลยพี่ก็งงว่าทำไมถึงหน้าเสียลูกเรืออกหักเนี่ย เขาให้เราหยุดงานเลยผู้โดยสารไม่อยากจะคุยกับพี่เพราะว่าพี่เป็นคนเอเชียคือถามพี่เป็นภาษาอังกฤษว่าคุณผู้ภาษาอังกฤษเป็นไหมเสิร์ฟแอลกอฮอลให้กับเด็กอายุ8ขวบซึ่งเป็นมุสลิมถ้ายิ้มแล้วคุณจะดูเป็นคนอ่อนแอนจะคุมผู้โดยสารละมัดเลยเอมิเรตจะดีเหรอพี่หนูต้องไปอยู่ดูไบมันจะโอเคหรือเปล่าวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญที่เรียกว่าว้าวมากๆเพราะว่า พี่แว่นเคยเป็นเพ์เซออยู่ที่เอมิเรตแล้วก็ทำงานอยู่ที่เอมิเรตสิปีแล้วนอกจากนั้นยังเคยไปทำที่เจสตาเป็นสายสไตล์แบบออสเตรเลียอ่าซึ่งต่างกันมากเลยอีกอันนึงดูไบรร้อนมากกับอีกสายหนึ่งคือออสเตรเลียซึ่งคนละเรื่องกันแล้วก็สังคมลสังคมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอแล้วก็เหมือนเคยได้ยินพี่แว่นเคยเล่าให้ฟังด้วยว่าพี่แว่เคยเจอเคสที่ต้อง จับกลุ่มผู้โดยสารบนเครื่องบินด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยว,วน,นี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวชีวิตของอดีตเพอร์เซอร์เอมิเรตของเรากันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่รันที่ให้เกียตรติมาที่รายกัรน,นี้ก่อนหน้าที่พี่ไบร์นจะมาทําที่เอมิเรต พี่ว่านทำเจสตามาก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่ครับทำมาแต่ละที่ประมาณกี่ปีคะอยู่เจสตา2ปี 2> นะครับแล้วก็มาอยู่กับเอเมอสทั้งหมด1ิปีโอ้ก็ทำงาน,นวงการการบินมา12ปีแล้วใช่ก็จบมาก็เป็นสจวตเลยก็ถือว่าเป็นก็ได้ครับชีวิตก็เป็นสจวตตั้งแต่เรียนจบมาเลยตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะเป็นสจวตตั้งแต่แรกเลยไหมคะหรือว่ามันแบบอยู่ดีๆแบบสอบติดไปกับเพื่อนหรือว่ายังไงบ้างคะ อ๋อตั้งใจครับตั้งใจดูที่ว่าช่วงเรียนมหาลัยเราได้ไปอินเทอร์นชิพแล้วมันก็เป็นจุดประกายให้เริ่มเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจริงๆสายนี้เราก็ชอบอแล้วก็เลยหันมาลองสมัครงานทางด้านสายนี้นะ,ะสายแรกที่พี่สมัครก็ของ M.O.S. เลยตอนนั้นยังเด็กแต่ว่าไม่ได้เพราะไม่มีประสบการณ์ ใช่หลังจากนั้นเ,เจสตาเขาก็มาเปิดเป็นปีแรกเป็นรุ่นแรกเลยที่มาเบส,สที่เมืองไทย<ช>พี่พื่นท่านคือเจสตาร,รุ่นหนึ่งเลยเหรอคะใช่ครับเป็นรุ่นแรกรุ่นแบชช์ตอนนั้นจะมีทั้งหมด4หรือ5้าแบชช์เนี่ยครับพี่เป็นแบชช์ที่2แต่เป็นรุ่นแรก <อ O S 1> ทั้งหมดเลยใช่โอ้นี่คือเป็นรุ่นรุ่นบุกเบิกบของเจสตา <laughs> <Anat OL> ใช่ครับตอนนั้นแบบว่าเราไม่งงหรออันนี้สายอะไรอ่ะคนไทยก็ไม่เคยทํา มันจะแน่นอนมั่นใจได้ยังไง,ไงะอะไรอย่างเงี้ยคะจริงเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักเจสตาตอนนั้นเข้ามาสมัครก,ก็เอ๊ะทำไมสายการบินออสเตรเลียแล้วมาอยู่เบสไทยพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ด้วยที่ว่าใจเราอยากจะไปลองอก็ลองไปสมัครเสียก่อนลอ,ลองให้ได้เข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเอ๊ะเราอันนั้นเป็นเบสกรุงเทพหรือภูกเก็ตคะเพราะว่าเจสตาจะมี2เบสอ่ะตอนนั้นมีแค่เบสกรุงเทพเท่านั้นรู้สึกว่าเปิดไปสักประมาณ2ปีหลังจากที่พี่ออกไปสัักกพึ เบสภูเก็ตก็เริ่มเปิดแล้วทำไมตอนนั้นตอนแรกอยู่เจสตาอยู่ดีๆแล้วทำไมเปลี่ยนไปอยู่เอมิเรตล่ะคะไปอยู่ตั้งดูไบเนี่ยตอนที่พี่ทำอยู่เจสตาพี่ก็ได้เจอแฟนนะครับ<ม>เ,เขาก็เป็นคนสเปนเราก็คบกันเป็น long distance relationship แล้วก็พอมาสักพักหนึ่งครับเขาก็ย้ายกลับไปที่สเปนซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะไปแล้วไปเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจออกจากเจสตานะครับแล้วก็ย้ายไปที่สเปนเลยใช่แล้วก็ไปเรียนภาษาสเปนแล้วก็ไปอยู่กับแฟนที่ประเทศสเปนสองปีอ๋อคือเหมือนพี่ร่านไม่ได้ตั้งใจจะไปสมัครเอมิเรตแต่ตั้งใจจะย้าย ถิ่นฐานตัวเองไปอยู่สเปนเลยใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีอมไอเดียว่าเราจะสมัครที่มสมัครกับ m อ s มเลยนะครับจนกระทั่งอยู่ที่อยู่อยู่ที่สเปน2ปีแล้วเราก็เริ่มที่บอกว่าเริ่มอยากจะขยับขยายละเราต้องหางานทำอย่างเงี้ยครับแล้วเผอิญช่วงนั้นพอดีเลยเส,สายการบิน m อเมอได้มาเปิดนะครับรับสมัครลูกเรือที่บาร์เซลโลนาซึ่งพี่อยู่ที่บาร์เซลโลนาพี่กเ็เลยลองไปสมัครเป็นอะไรที่แปลกใจมากๆตอนที่มีนาได้ยินครั้งแรกว่าแบบพี่แบรนไปสมัคร สนามเอเมอเรดสนามลูกเรือเอเมอเรดที่บาร์เซโลนาใช่ครับคือแบบ มีนาว่าไม่มีคนไทยคนไหนอ่ะไม่มีคนเอเชียด้วยเป็นผู้ชายเอเชียคนเดียวเลยใช่เขาบอกว่าเลือกที่จะไปสนับสนามเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็สนามนั้นก็มีหลายต่างชาติมาบินมามาสมัครที่นี่เหมือนกันพี่ก็ได้รู้จักมาบินมาจากฝรั่งเศสมาจากเบลเยียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทวีปยุโรปที่บินมาสมัครกับเอเมอร์สที่ปารเซโลน่าตอนที่พี่ไปสมัครแต่มีนาสงสัยอย่างหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปถึงเอเมอร์สสงสัยตั้งแต่เจสตาแล้วว่า ตอนนั้นเราได้ทําอาชีพที่เรารักตั้งสองปีอ่ะแต่ว่าเราต้องตัดสินใจที่จะไปสเปนตรงเนี้ยเราเราไม่กังวลเหรอคะแล้วแบบเราเราไม่คิดว่าเออหรือว่าแบบเออแบบอาชีพแอร์เราไม่อยากทําแล้วหรือว่ายังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นพี่อายุยี่ส <c oughs> เราก็เลยเห็นว่าเรายังสามารถที่จะกลับมาบินได้อีกรอบหนึ่งโอกาสเรายังมีอยู่ตอนนั้นพี่ก็เลยเห็นว่าถ้าสมมุติเราไปสเปนแล้วถ้ามันไปไม่รอดหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เราก็ยังสามารถกลับมาเมืองไทยตอนนั้นถ้าพี่27ก็ยังไม่2ีสสายการบินไทยก็ยังรับยังมีสายการบินภายในประเทศไทยอยู่อีกดัง <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสฝึกภาษาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมได้ไปอยู่ต่างประเทศพี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากสายการบินเจสตานะครับแล้วก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคสตาที่ดีนะครับถึงแล้วก็ถึงได้ไปสมัครกับสายการบินเอเอสด้วยแล้วแล้วพอพี่ว่านไปอยู่ที่บาร์เซลโลนาแล้วทำไมถึงไม่เลือกทำงานที่นั่นนะคะทำไมถึงไปสมัครสัวสังนั้นตอนนั้นที่พี่ไปอยู่ปี2007 กับ2008บาเซโลนานี่ยังเป็นเมืองที่เขายังไม่พูดภาษาอังกฤษเกง่งดังนั้นเนี่ยเ,เราจะต้องพูดภาษาสเปนให้ได้ดีที่สุดเลยฉะนั้นเศรษฐกิจเขาก็เย่ำมแย่นะครับก็เลยการที่จะให้คนต่างชาติอย่างเราเนี่ยไปทำงานก็จะเหมือนกับเป็นการที่ไปแย่งงานคนโลโอคอล่ดังนั้นพี่ก็มองเห็นว่าแบบไม่ได้ละทำงานที่สเปนน่าจะลำบากภาษาเราก็ยังไม่แข่งขนาดนั้นแล้วเราก็อยากจะเริ่มที่อยากจะหางานแล้ว2ปีแล้วเงินเก็บเริ่มหมดละ อ่าดังนั้นก็เลยมองหางานเรื่อยๆนะครับอตอนนั้นก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้ m อ s มพี่ก็คงกลับเมืองไทยแล้วก็หางาน<ช>ที่เ<ะ>มืองไทยก็คงตามมาที่เมืองไทยด้วยเช<อ>่นกันใช่ครับแต่ก็ได้ m อ s ก่อนก็เลยย้ายไปดูใบแล้วตอนนั้นแบบไม่เสียดายหรอว่าแบบโอ้โหฉันไม่น่าไม่น่ามาสเปนเลยฉันเลือกผิดหรือเปล่าตอนนั้นที่ยังไม่ได้งานนะคะอ๋อไม่นะครับพี่รู้สึกว่าแฮปปี้มาก ใช่แล้วก็คือพี่เป็นคนชอบเรื่องวัฒนธรรมจริงๆรแล้วก็เรื่องชอบเรื่องภาษาด้วยพอเราได้ไปตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกฟ a ส c i เนตติ้งมาก mm hmm. แล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยเยอะมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเปิดใจการเปิดใจนี่พี่เรียนรู้นานมากเพราะว่าคนสเปเนเนี่ยเขาจะชอบคุยถกเถียงกันดัง <c oughs> นั้นเนี่ยการถกเถียงกันระหว่างเขาเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้อสรุปส่วนใหญ่คนไทยหรือว่าทาวเอเชียเราคุยกันเนี่ยเราจะต้องมีข้อสรุปว่าใครผิด ใครถูกหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นหนทางที่จะต้องสรุปให้ได้เวลาหัวข้อที่เราคุยกันแต่คนสเปนเนี่ยวเวลาคุยกันเนี่ยฉันออกความคิดเห็นของฉันคุณก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นของคุณดังนั้นเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันเราจะเคารพกันซึ่งกันและกันอันนั้นก็เป็นโอกาสที่พี่ได้รู้จักการเปิดใจในเรื่องของวัฒนธรรมของาอาชาวประเทศยุโรปนะผมพี่ว่าอ๋อแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ เคยได้ยินว่าพี่แว่นเคยเป็นกราวมาก่อนก่อนเป็นสจวตดด้วยเหรอคะครับใช่ก็ตอนที่พี่เริ่มมีอินสปิเรชันที่อยากจะเป็นอ่าสจวตก็เลยหักอ่าผลตัวเองไปฝึกอินเทนชิพนะครับโดยอินเทนชิพกราวกระสายการบิน d r า g o n Air ไม่รู้ว่าน้องรู้จักสายการบินดราก้อนแอร์ไหมยไม่ไม่เคยได้ยินเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นสายการบินที่ประเทศไทยไหมคะหรือว่าที่ไหนคะเป็นสายการบินเบสที่ฮ่องกงครับเป็นสายการบินเล็กๆที่เปิดมา ใหม่ซึ่งตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วก็รวมกับคาเทพไปเรียบร้อยแล้วครับ๋อ,อแล้วแล้วไปเป็นเทรนนีที่ที่ประเทศไทยเหรอคะใช่ครับเป็นกราวอินเทอร์เนชั่นิพอยู่ที่ที่ประเทศไทยครับอตอนนั้นยังเป็นดอนเมืองอยู่เลยใชนน่นานนะครับนานละแล้วทำไมถึงตอนนั้นถึงเลือกไปเป็นกราวเพราะว่าเราเราตั้งใจจะเป็นสจวรใช่ไหมคะเพื่อพี่จะได้สัมผัสใกล้มากขึ้นอ่าเราอยากทํางานสจวรสิ่งที่เราสามารถได้ใกล้มากที่สุด ก็เป็นกล่าวสตาฟโอ per ation ตรงนี้ก็จะได้รู้จักคนในองค์กรได้เห็นแอร์เขาบินมาแต่งตัวสวยๆวยได้เข้าไปในเครื่องได้มีประสบการณ์เรื่องการเช็คอินแค่นี้พี่ก็แฮปปี้แล้วนะครับก็รู้สึกตอนนั้นมีความสุขมากแล้วพอพี่แว่นเริ่มได้สมัครสนามเอมิรเรตนี่อันนี้เป็นการสมัครเอมิรเรตครั้งที่2ในชีวิตใช่ใชครั้งแรกคือสนามไทยใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็มาบาร์เซโลนาเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นที่มาสมัคร เอม r เร e เนี่ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็คงน่าจะห่างหายจากสนามสมัครแอร์สจวนมานานตอนนั้นพี่ก็ Google <laughs> Google หาข้อมูลเพราะที่ที่สเปนก็ไม่ได้มีโรงเรียนสอนเพื่อสมัครแอร์ตรงนี้แล้วก็ไม่มีเพื่อนที่จะสามารถปรึกษาคุยกันได้ก็มี Google ที่เป็นเป็นเป็นเอฟซี <laughs> ที่ปรึกษาตลอดแล้วก็พอเราหาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนระบบเอช่วงที่สัมภาษณ์ปีนี้เนี่ย ที่หลายๆพอตมาหรือเบสมาเนี่ยเหมือนกันกับที่พี่สมัครครั้งแรกเมื่อสองเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วเลยเหมือนกันเลยครับอ่าเราเลยรู้ว่าแนวเข้ามาทางไหนหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มเตรียมตัวเลยนะครับอย่างเช่นสอบภาษาอังกฤษตอนนั้นเป็นเขียนเอเซ่มันไม่ใช่เป็นในลักษณะที่เป็น Multiple Choice แบบนีนี่เป็นการกบ่าและใช่ตอนนั้นพี่บอกว่ารีเสิร์ชเลยว่าส่วนแต่ละพอตเนี่ยเขาจะมีหัวข้ออะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะมีพูดในเรื่องในเหมือนว่าพันธิปเนอนประเทศไทยของเราน,นะครับเขาก็จะบอกมีหัวข้อนี้หัวข้อนี้พี่ก็จะไปเตรียมเขียนเอเซ่เลยใช่แล้วก็ประมาณ5เอเซ่ที่ต้องเขียนแล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปไม่ประมาทเวลาที่สอบภาษาอังกฤษแล้วสนามบาร์เซโลนาเนี่ยมีคนสมัครกี่คนคะวันที่พี่ไปสมัครน่าจะประมาณ60คนน้อยมาก <c oughs> ไม่เยอะ <c oughs> ไม่เยอะไม่เยอะเลยถ,ถ้าสนามไทยนี่ถ้าเป็นรอบวอล์กอินนะโรง <c oughs> แรมแตก ถูก60คนน้อยมากได้ครับก็ก็ห้องหนึ่งก็นั่งกันพอดีอ่าแล้วก็ความคิดของคนสเปนหรือว่าคนที่ไปสมัครตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ซีเรียสเหมือนกับประเทศไทยของเราเขาก็จะแต่งตัวสบายๆเขาก็คิดว่าเป็นแค่ flight attendant เขาก็ใส่แต่งตัวตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ซีเรียสเหมือนเมืองไทย ใช่ก็หลายๆคนก็คิดว่าการที่เป็นลูกเรือที่ต่างประเทศช่วงที่ในของสเปนครับไม่ได้เป็นอาชีพที่หรูหราหรือ,อว่าไม่ได้เป็นอาชีพที่มันมดูแลแบบมีความสง่างามก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่ไปทํางานบนเครื่องบินก็แค่นั้นในความคิดเห็นของเขาดังนั้นมันเลยไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นป๊อปปูล่าเท <Popular, S 1> <Popular, S 2> ่าที่ไหนถูกต้องแล้วพอตอนนั้นเราติดมีคนติด ปีกับเรารอบนั้นเยอะไหมคะพี่จําได้ใช่มีสองคน<ะ>ที่ติดกับพี่สามคนที่ติดด้วยกันเขารับเขาคนสมัคร60คนอ,อ๋อไม่ไม่คนที่พี่ได้สมัครรอบเดียวกันแล้วเราได้คุยกันติดต่อกัน<อ>ตลอดเวลาใช่ก็เป็น3มคนที่เราคุยกันแล้วเขาก็ติดไปด้วยกันแล้วก็ 2, 2คนนี้เนี่ยก็มาเป็นเพื่อนสนิทจนมาปัจจุบันนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เลยแล้วตอนนั้นรอบนั้น60คนเนี่ยสุดท้ายได้ไปกี่คนอะคะพี่ไม่แน่ใจน่าจะ ประมาณ10กว่าคนนะครับเยยออะะอู่นประมาณ10 <นะ S 2> กว่าคนใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอม r เร e s เนี่ยยิ่งยิ่งสมัยก่อนรอวออินเนี่ยรับรับน้อยมากแต่ละรอบแล้วช่วงนั้นคือมันสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่า e m ม r เร e s ยังไม่ได้บินไปประเทศสเปนนะครับไม่มีไฟล์ไปไปมาดริดไม่มีไฟล์ไปไปบาร์เซโลนาแต่ไปรับลูกเรือที่ประเทศสเปนแล้วเพราะอะไรอะคะ พี่คิดว่าเ้ามองมองวางแผนไว้ว่ากําลังที่จะเปิดรูทบินเข้ามาที่ประเทศสเปนเก็เลยรีบรับรับไว้ก่อนก็คือว่าผูดด้โดยสารนะครับ<ๆ>ก็อาจจะมีคนที่พูดภาษาสเปนได้<ๆ>เขาก็จะพยายามหาคนที่พูดหลายๆภาษาเพื่อจะมาทํางานก,าากับสายการเอมิเรตสด้วยหลังจากพี่ที่พี่เข้าไปน่าจะประมาณปีครึ่งนะกว่าที่เขาจะเปิดรูทที่จะมาสเปนแล้วพอที่พี่บานเข้าไปทํางานจอยกับเอมิเรตสละพี่บานอยู่เอมิเรตส์สิปีอยากให้ เล่าให้ฟังหน่อยว่าเหมือนเคยได้ยินพี่แว่นเคยเล่าให้มินาฟังว่าแบบพี่แว่นอะ่ะขึ้นเพ์เซอร์เร็วมากทาัทง้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งของเอเมร์เนี่ยคือมันมีหลายตำแหน่งก่อนจะไปถึงเพ์เซอร์อยากให้อธิบายให้ฟังก่อนว่าอ่ะมันมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วพี่แว่นทำยังไง <c oughs> ให้ตัวเองอะ่ะเป็นคนไทยผู้ชายเพียงคนเดียวที่ได้ขึ้นไปเป็นเพ์เซอร์นะตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนไทยที่จะเป็นเพ์เซอร์เนี่ยก็มักจะเป็นผู้หญิงด้วยใช่ครับใช่ ตำแหน่งของ Emirates ก่อนนะครับก็จะมี Economy Class หลังจากนั้นก็เป็น Business Class แล้วก็ First Class ตามลำดับ mm hmm. หลังจากนั้นก็เป็น Cabin Supervisor ก mm ็เรียก CSB หลังจากนั้นก็จะเป็น p u r er. s e r โอ้ก็ประมาณตําตำแหน่งเลยนะใช่ mm hmm. จะต้องไ mm hmm. ต่เต้าขึ้นมาเพราะเศษทีนี้เนี่ยตอนนั้นพี่โชคดีด้วยอันดับแรกก็คือว่าพี่เข้าไปเนี่ยพี่ไปอยู่ในกลุ่มของเครื่องบิน Airbus 380 mm hmm. ตอนนั้นเขาแบ่งเป็น2กลุ่ม ก, 80, ลกลุ่มแรก380และกลุ่มแรกเป็นเครื่องบิน777พอเซทีนี้เครื่องบินเนี่ยครับเข้ามาเกือบทุกอาทิตย์เลยพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกเรือ380เนี่ยไม่พอเขาก็เลยพยายามดันขึ้นอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ยังไม่พอเดน,นพ่ก็เลยมีความโชคดีอยู่แค่เอ o n โคโนโมีประมาณปีครึ่งแล้วก็ขึ้นไป Business Class ภายในระยเวลาสั้น Mm. แล้วก็เช่นกันตอนที่พี่ไปซูเปอร์วิเซอร์ก็ถือว่าโชคดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ก็ขยันทํางานมีประวัติดีนะครับก็ถึงว่าได้ได้ได้อัปเกรดได, upgrade, ได้รวดเร็วเช่นกันพี่อยู่ซูเปอร์วิเซอร์ประมาณอ่าสี่ประมาณ3ปีครึ่ง <c oughs> นะครับอันนี้เนี่ยก็หลังจากที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วเอเมอร์สเนี่ยก็เริ่มรวมแล้วครับเอา777เนี่ยเริ่มมารวมกับ3 8 0 mm. แดนังนั้นเนี่ยลูกเรือทุกคนสามารถบินได้ mm. อ่าทุกเครื่องนะครับพี่ก็หลังจากนั้นก็เริ่มทํางานคือการที่จะ ไต่เต้าขึ้นไปได้รวดเร็วเนี่ยพี่สำหรับน้องๆที่จะมาอยู่กับ Em มิเรสเนี่ยเราต้องต้องตอบตอบโจทย์ของสายการบินให้ได้มากที่สุดเขาอยากเห็นคนทำงานดีนะครับเขาสายการบิน Em มิเรสเนี่ยเขาก็ไม่ปิดว่าอยากมองเห็นคนแบบไหนเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นตอนนั้นพี่ก็เลยบอกว่าโอเคอยูบอกมาเลยว่าสายการบิน e m r ิเรสเนี่ยอยากให้เราทำแบบไหนพี่ก็ทำตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ไฮสปีดขึ้นไปอีกก็คือมันเข้าหา เมนเเจอร์บ่อยๆให้เขาเห็นเราบ่อยๆให้เขารู้จักเราบ่ boy. อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เมนเเจอร์เราเนี่ยเขาช่วยผลักดันเราด้วยนะครับน้องบางคนที่เข้ามาทำงานดีแต่ไม่เข้าหาเมนเ g เจอร์ hmm. นะมันก็คับ mm hmm. เมนเจอร์ก็ไม่เคยเห็น mm hmm. เขาก็ไม่ได้รู้จักเรา mm hmm. ดังนั้นเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ย to be seen กัรน,นี้ก็ถือเป็นระดับที่ทำให้เราได้ไต่เต้าได้รวดเร็ว แล้วสุดท้ายตอนนั้นพี่แว่นกว่าจะขึ้นไปเป็นเพ์เซอร์ใช้เวลาทั้งหมดรวมแล้วกี่ปีนะคะประมาณ6ปีกว่ารเร็วนะเ,วเพราะว่าต้องผ่าน4อันดับก่อนเนี่ยเพื่อจะไปถึงอันดับ5เนี่ยแรงละประมาณแบบปี2ปีถ้าถ้าเฉลียฉล่ยถือว่าถือว่าน้อยมากๆถ้าแบบใช้เวลาน้อยมากๆในการเทียบกับหลายๆคนที่กว่าจะแบบไปถึงเพ์เซอร์ได้ ไม่ว่าจะสายการบินไหนกันแล้วแต่ก็ใครที่มีประสบการณ์เคยแบบเลื่อนตำแหน่งก็อาจจะมาแชร์กันนิดนึงว่าแบบว่าแต่ละที่เลื่อนตำแหน่งเร็วชาแค่ไหนนะคะลองคอมเมนต์มากันได้นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราได้ขึ้นมาเป็นเพ์เซอร์ผู้ชายเพียงคนเดียวและเป็นคนไทยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายเพียงคนเดียวคนตรงนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ชายที่เป็นคนไทยด้วยเพียงคนเดียวนะตอนนั้นเนี่ยรเราเราเรา,เราแปลกใจตัวเองไหมหรือว่าแบบ มีแบบคนถามมาไหมว่าแบบอุ้ยทำพี่ทำยังไงหรอมีคนแบบมามาคุยอะไรอย่างนี้กับเราไหมคะมีมีเขาก็มาถามเหมือนกันนะครับก็ว่าทำยังไงถึงขึ้นได้เร็วจังเลยแล้วก็ทำไมเป็นผู้ชายคนเดียวถึงได้รวดเร็วขนาดนี้อ่าพี่ก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเหมือนกัน <laughs> ก็ก็บอกเข้าไปก็ขยันทำงานเยอะๆนะครับ <laughs> แล้วก็ติดต่อกับเบเนเจอร์บ่อยๆ <laughs> อ่าแล้วก็อพี่เป็นผู้พี่เป็นเพ์เซอรผู้ชายคนที่สอง คนไทยนะครับของตำนานประวัติ e m ม r เรตสตำนานใช่ไหมครับเพราะว่าคนเก่านี้ก็อาจจะออกไปแล้วไหมคะหรือว่าเลื่อนเลื่อนไปแล้วอ๋อออกไปแล้วเคก็ห่างหายสักประมาณ4 5หปีครับถึงจะมีพี่ขึ้นมาเออคือตอนนี้มีน้องหลายๆคนผู้ชายที่ชอบถามมาว่าพี่ครับ e m ม r a t e สเนี่ยเขาไม่ชอบรับผู้ชายไทยหรอครับผมเป็นผู้ชายไทยเนี่ยสมัครไม่ได้หรอซึ่งจริงๆอ่ะ ก็มีผู้ชายไทยที่โดนเรียกนะแต่อาจจะโดนเรียกน้อยอพี่บ้านคิดว่าประเด็นนี้ยังไงบ้างคะพี่ต้องแจ้งมินาก่อนว่าตามปกติเนี่ยจำนวนของสจวจำนวนของเพศของเพศหญิงและเพศชายที่เป็นลูกเลือของสายการบ,บินเอเมอร์สมันก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะมก็เปอร์เซ็นต์ของ ลูกเรือที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณ75%าอยกตัวอย่างเป็น80%แล้วกันดังนัแล้วกันี่ยผู้ชายจะประมาณ20%ค่ะดังนั้นเนี่ยเราลองคำนวณดูว่าถ้าสมมุติว่าเขามารับ20คนอ่คนดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว,ว่าน้องผู้ชายก็จะรับแค่2คนม 2> ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเออทำไมเป็นผู้ชายไทยแล้วไม่รับหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็น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 ระบบที่ใช้่วโกนะฮะ,ะดังซับ อย่างคนที่ไปสมัครที่สเปนเอยหรือว่าต่างที่ต่างต่างพอร์ทท,ทุกทที่อะครับเขาก็เป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายเต็มสายการบินอย่างนี้จะแนะนําน้องๆผู้ชายให้ทํำยังไงบ้างคะให้ให้เขาได้มีโอกาสโดนเรียกไปสัมภาษณ์แน่นอนนะทุกอย่างมันเริ่มจาก CV ก่อนเนาะนะครับก็เขาแน่นอนเวลาเขาดู CV เนี่ยเขาดูทักษะภาษาอังกฤษเราด้วยนะภาษาอังกฤษของสายการบินเอเมอร์ส จริงๆก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับ mm hmm. แล้วก็อยากจะให้น้องลองเ,อเขียนซีวีให้มันดูดีอ่านเข้าใจและรู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นประการด่านแรกหลังจากที่ได้ดึงเข้าไปแล้วอันนี้เนี่ยต้องอยากให้น้องๆทุกคนทราบว่า,เ,าเราก็แข่งไม่ใช่แข่งแค่ผู้ชายอย่างเดียวละ mm hmm. เราก็แข่งกับผู้เข้าแข่งขันหรือผู้เข้าสมัครผู้หญิงด้วยดังนั้นนะเราก็จะต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่ให้เราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมา อ่านะครับเราก็จะไปอ,ะอย่างเช่นการตอบคำถามเอ่ยหรือว่าบุคลิก,กภาพเอ่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราเราจะไปแข่งกับน้องๆผู้หญิงด้วยต้องแจ้อย่างนี้เดี๋ยวนี้นเราต้องแต่งตัวดีๆด,ด้วยทำผมให้หล่อหล่อหรือว่าถ้าน้องผู้ชายชายคนไหนที่แบบไม่ได้ไหวก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองโดยการไป Walk-in มันจะมันจะมีสนาม Walk-in นนะบางบางสนามที่แบบมันต้องส่งสมัคร ออนไลน์ก่อนอันนี้เราก็อาจจะต้องทําตามโปรเซสแต่ถ้าสนามที่เป็นแบบ Open Day Walk-in อันนี้ก็ไป Walk-in ณนะสนามประเทศนั้นได้เลยอันนี้เห็นด้วยใช่ครับก็ทําให้ตัวเองมีโอกาสได้ไปนะครับได้ได้ได้มีโอกาสได้โชว์ตัวอย่างน้อยบางทีแบบอุ้ยเขาอาจจะอาจาอาจะเรซูเม่เราอาจจะยังไม่รู้จักเราดีพอลองไปโชว์ให้เขาดูบางทีอาจจะเป็นโอกาสที่มากขึ้นใช่ใช่ครับอันนี้ก็แนะนำเช่นกันใช่เลย จากที่พี่เวลน,นไปทำงานที่เอมิเรตอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตที่ดูไบเนี่ยมันมีความแตกต่างกับชีวิตที่ไทยยังไงบ้างหรือมันมันทัฟไหมถ้าแบบคนไทยหลายคนแบบอุยหนูจะไปทำงานที่เอมิเรตจะดีหรอพี่หนูต้องไปอยู่ดูไบมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันดับแรกเวลาที่น้องไปถึงเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องไปแชร์ห้องกับคนอื่นอันเนี้ยเป็น <c oughs> เป็นเอ่อชาร์เลนจิ uh, ่งกับทุกๆคนเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปอยู่กับใคร <med> ใช่ไหมครับ <med> น้องที่ไม่เคยไปอยู่กับคนต่างชาติมาก่อนเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่มีความสะดวกสบาย <c oughs> เราจะต้องปรับตัวที่บ้านอีกหรอก็จะทําให้น้องเนี่ยรู้สึกผมสิก์ถ้าคําแนะนําของพี่ก็คือว่าเราก็ควรที่จะเปิดใจเวลาที่เข้าไปอยู่กับที่เอมิเรสนี่ก็เป็นข้อข้อหนึ่งที่ชาร์จเลนจิ่งให้กับน้องทุกคนแต่แ<อ>ชร์ห้อ, <med> องเขาเนี่ยมันก็จะแยก ห้องนอนแนนยกห้องนอนอใช่แต่พอมาถึงเวลาที่ห้องรวมอย่างจะทํากับข้าวก็มีกฎระเบียบในของบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังนะครับแล้วก็การทําความสะอาดในแต่ละห้องการเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเวลาเราไปบินเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันะนะครับบางครั้งเราต้องนอนตอนเช้าแต่อีกห้องนึงเขาตื่นอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเสียง ดังอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ก็ลำบากเช่นกันในจุดจุดนี้ว่าเราจะต้องอยู่หรือปรับตัวให้อยู่กับคนอื่นแล้วก็ชนชาติอื่นให้ได้ด้วยนอาบางนคนอาจจะโชคดีนะครับที่ได้อยู่กับคนไทยแต่ทั้งที่นั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบ็กกราวน์ของแต่ละคนด้วยเนาะว่าอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากในการอยู่นะครับเป็นลูกในอเิเ์แรงเนี่ยเขามีประเด็นในเรื่องเซนิอตี้บ้างไหมคะ,ะไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีแบบว่า มอ,มองมองแบบทะาแม่งท้าแม่งนิดนึง hmm? แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้แรง hmm. ะจะมองกันว่าเออฉันเข้ามาก่อนอยูนะอะไรอย่างเงี้ยรหัสฉันออสมมุต <c oughs> ิว่า300ศูนย์ู่ยูว่าสี่หนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยฉันอยู่กัมาก่อนอยูนะอาจจะมองในลักษณะที่ว่าเออฉันมีประสบการณ์มากกว่ายูมากกว่า uh huh. นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบฉันมีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นเนี่ยยูจะต้องเคารพ เพราะว่าสังคมเอมร์จริงๆก็เปิดกว้างพอสมควรเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็ทํางานเก่งกันเยอะ,อะพี่ๆที่เขาเป็นซีเนียเขาก็เปิดรับเช่นกันแต่อย่างเช่นถ้าจะมีซ e เนียริตี้ที่เห็นอยู่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอตําแหน่งการทํางานตําแหน่งที่เราทําบุนเครื่องซึ่งเช่นเป็นเอีโคโนมี economy. เขาก็จะถามก่อนว่าซ e เนีริตี้คุณอยากทำโพ i ิชันไหนคนที่ซีเนียก่อนจะได้เลือกก่อนอ๋อหรอคะครับใช่๋อคือถ้าสมมุติว่า เรามีรหัสพนักงานที่มาก่อนอีกคนนึงเราจะสามารถเลือกตําแหน่งในการทํางานก่อนได้ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขากลับจะเป็น on the way round คนที่เป็นจูเนียทีนี้ก็จะได้เลือกก่อนละเออเหรอคะใช่เพราะว่าเราจะพยายาม make ให้บาลานซ์ให้ได้อ,อ,อย่างนี้ก็แบบว่าอรอบแรกซีเนียอยู่เลือกก่อนแต่รอบหลังอยู่เลือกไม่ได้แล้วนะ ก็ะะจะตามซีมนิเอเตตีลักษณะแบบนี้เวลาการทํางานนะครับก็ดูมีความแฟร์อยู่นะเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ให้ออปชั่นรุ่นน้องด้วยเราเราเรามีไหมคะว่าแบบเออน้องคนนี้ใหม่ไหวชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีมีอะไรแบบนี้ไหมก็ถ้าเป็นคนไทย <c oughs> ก็จะจะเป็นตามมารยาทคนไทยนะเราเห็นซีนิเอเตตีที่เขาเเเรหัส เยอะกว่าเราเราก็จะต้องไปไหว้ก่อนอย่างพี่เนี่ยพี่ขอไหว้ก่อนอายุเยอะอายุน้อยอันนี้ไม่แน่ใจนอกจากว่าเดี๋ยวถ้าสมมติเราไปไหว้แล้วพอเขาเห็นว่าเราแบบน่าจะแก่กว่าชัน้นไหม <c oughs> เขาก็จะทักเราเดาเอ <c oughs> าเดาเอาต้องอารเดาเอาเรื่องนี้ต้องเดาเอาใช่แต่ก็เป็นความสนุกสนานเหมือนกันว่าใครแก่กว่าใครเพราะก็มีรุ่นน้องๆที่รุ่นพี่ๆที่เขาจบมาปุ๊บแล้วเขาก็ได้ทํากับเอเมอร์สเลยใช่ไหมครับเขาก็จะอายุเท่าๆร้อยเรียกกับเรา ก็จะเป็นเกมสนุกสนานในเอเมอร์สของสังคมไทยว่าเอ๊ะคุณซีเนียกว่าฉันแต่ว่าใครอายุเยอะกว่าใครนะอะไรประมาณนี้แล้วในพาร์ทการทํางานกับฟอร์เรนเนอร์เหรอคะแบบฝรั่งอะไรต่างชาติอ,อะไรเงี้ยเออเขามีไหมบอกว่าคุณใหม่เซ่ไฮใหม่เซ่ดมอร์นิ่งฉันอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเซนิอตี้ไม่ครับ oh <my. S 2> อ๋อไม่ไม่ไมอาจจะมีเป็นเพอร์เซอร์นิดหน่อยอทุกคนควรที่จะเนาะสวัสดีหรือเซ่ไฮกับเพอร์เซอร์นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใน ในกลุ่มลูกเรือกันเองเนี่ยก็เขาเขาเคา,า,า,ารพการเป็นอินดิวิเดีลมากกว่า <S <S บางคน <S 2> <S 2> อาจ<ม>จะจะ,จะทักก็แล้วแต่ไม่ทักก็แล้วแต่ up to you อยากให้พี่รันเล่าให้ฟังหน่อยความแตกต่างระหว่างเจสต a ากับเอมเร s อันดับแรกเลยสายการบ,บินเจสต a าเป็น Low Cost นะครับสายการบินเอมเร s เนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสที่ใส่รายละเอียดเยอะพอสมควรเป็นฟู l เซอร์วิสดังนั้นเนี่ย n g Environment n ก็จะไม่เหมือนกันละ เด <c oughs> สตา์เป็นสายการบ,บินที่สนุกสนานเวลาเราไปทํางานเราก็จะไม่ซีเรียสในขณะเดียวกันของสายการบ,บินเอม r a ร e สนี่เขาจะลงลึกในเรื่องของเซ <c oughs> อร์วิสเดังนน,นี้ในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็จะมีคนไทยแล้วก็ทางคนจากออสเตรเลียนะครับอาจจะมีสิงคโปร์เรียนมาบ้างมีมาเลเซียมาบ้างนะครับแต่ก็จะอยู่ทวีปัทางฝั่งของเราเดังนน,นียเราก็จะไม่ดีลกับวัฒนธรรมที่มัน แตกต่างกันมากขนาดนั้นคุยกันได้อของสายการบิน m อ s เนี่ยก็มีลูกเรือจากหลายประเทศะนะครับก็วัฒนธรรมมันก็หลากหลายนะครับมันก็มีความสนุกในตัวของมันเช่นกันนะครับทำให้เราได้เรียนรู้นะครับวัฒนธรรมแตกต่าง แต่ทีนี้เนี่ยพอถึงในเรื่องของคอ m m u n i c a t i o n หรือว่าการสื่อสารเนี่ยบางครั้งก็ก็สามารถเป็นชา a l l e n g i n g ได้เพราะว่าเราก็มีทั้งแอฟริกันด้วยมีทั้งเอเชียนด้วยใช่ไหมครับมียุโรปแล้วก็รวมถึงอเมริกาแคนาเดียนอย่างเงี้ยครับโดยเนี่ยการสื่อสารบางครั้งเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนต้องเคลียร์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เขาอาจจะตีผิดไปได้อ,อ,อันนี้ก็เป็นชา l งของอความยากของ าการทํางานกับสายการบ,บินเอมิเรสแล้วส่วนตัวชอบอันไหนมากกว่ากัน <laughs> อืชอบเอมิเรสมากกว่าสนุกกว่าใช่มันมีความท้าทายทุกๆวัน ใช่แต่เราแต่ละไฟล์นี่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็แต่แต่ละไฟล์อย่างเช่นบินไปเมลเบิร์นอย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอผู้โดยสารไม่ใช่แค่ออสเตรเลียอย่างเดียวมีทั้งคนต่างชาติมีคนอังกฤษมีมีคนอินเดียอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างหลายประเภทเลยดังนั้นก็มีความสนุกสนานเวลาบินไฟล์แต่ละไฟล์ถ้าสมมุติว่าทำเจสตาอย่างเงี้ยเวลาเราบินกรุงเทพเมลเบิร์นเราก็จะเจออ่ะไม่คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นคนออสซี่เหมือนกับว่าพี่ว่นชอบ เจอคนหลายชาติว่างั้นเถอะใช่ใช่ใครใครที่ดูอยู่อาจจะชอบแนวเจอคนออสเตรเลียมากกว่าก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนและกันความชอบของแต่ละคนะถูกต้องความชอบของแต่ละคนนะคะดังนั้นใครชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าถ้าเป็นเราเราชอบความเป็นเจสตามากกว่าหรือเอเมอร์ดมากกว่าก็ลองคอมเมนต์ให้ความเห็นมาแล้วกันนะคะแล้วพี่บ้นเคยเจอเคาเจอร์ช็อกไหมคะไม่ว่าจะจากสายไหนไม่ว่าจะฝั่ง เจสตาร์หรือเอมิเรตเราหูช็อกมากเลยแล้วแบบตกใจมากเคยเจอคเคยเจอกับลูกเรือตอนนั้นอันนี้เป็นเคสกับลูกเรือญี่ปุ่นนี่ขนาดเอเชียด้วยเป็นคนทวีปเอเชียด้วยกันการทํางานของคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างไปไฟนั้นเนี่ยก็คือว่าพี่เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็น้องญี่ปุ่นเขาก็เขาทำงานสักทีนี้เนี่ยพี่ก็บอกว่า เออเดี๋ยวพี่ช่วยไหม,มปัจจุบันนี้เขาหยุดชะง,งักแล้วเขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกไม่เป็นไรแล้วหน้าเขาเสียไปเลยพี่ก็งงว่าทําไมถึงหน้าเสียแต่พี่ก็โอเคไม่เป็นไรหลังจากนั้นพี่ก็เลยไปคุยกับเขาว่าเออทุกอย่างโอเคไหมเราเป็นซูเปอร์ไบเซอร์นะครับก็ถามเช็คว่าลูกเรือทีมเราเป็นยังไงบ้าง<ะ>เขาพอพี่ถามปุ๊บน้องเขาก็เริ่มน้ําตาไหลนะ,ะพี่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ขอโทษว่าเขาอาจจะทําไม่ดีพี่ก็ลืมไปแล้ว ขาแบบขอโทษขอโทษเรื่องอะไรเขาบอกว่าก็เม ja ื่อกี้เนี่ยคุณเข้ามาบอกชั้นว่าเดี๋ยวจะช่วยฉั้น่ะคงทำงานไม่ดีใช่ไหมพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนฉันแค่อยากจะมือยื่นมือเข้ามาช่วยเฉยๆนะอ่าเซนีเขาก็เราก็นั่งคุยว่าเราก็มาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาได้รับมอบหมายทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้ว <ฮ>แล้วเรามีนายเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวฉันทําให้แสดงว่าเขาทําไม่ดีพออพี่ช็อกมาก <laughs> ใช่ก็เลยดังนั้นเนี่ย คนไทยเราอ่ะจะแบบมีน้ําใจไงใช่ใช่ก็เลยแบบตกใจแบบน้องน้ําตาน้ําตาซึมพี่ก็เลยแบบเงินพี่ก็ขอโทษด้วยเช่นกันแต่ว่ายูยูก็ต้องเข้าใจนะว่าเราอยากจะความช่วยเหลือแต่เขาบอกว่ามันเป็นในลักษณะของซินิเนตี้ของเขาที่ความเข้าใจของเขาในจากประเทศของเขาว่าถ้ามีคนสูงกว่าเข้ามาดึงงานที่เขาทําอยู่แสดงว่าเขาทําไม่ดีพออ oh. ตกใจตายแล้วถ้า มีนาเจอคนญี่ปุ่นนี้แย่งงานเขาไม่ได้เลยนะให้เขาทำงานต่อไปใช่ก็แล้วก็มีมีของน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานมาจากประเทศเออเอออีสเทิร์นยุโรเปียนค่ะอ่าเขาบางครั้งเขาไม่ยิ้มรู้พอทราบไหมว่าเออทางประเทศแถ,แถบนี้เขาจะไม่ค่อยยิ้มเหมือนเคยได้ยินว่าจะมีบางประเทศที่เขาบอกว่าถ้ายิ้มแล้วคุณจะดูเป็นคนอ่อนแออะไรหรือเปล่าใช่ใประเด็นเดียวกันไหม เออใช่เขา oh. เขาใช่ด้วยอาจจะดูอ่อนแอแล้วก็เขาบอกว่าเหตุผลอะไรทําไมฉันต้องยิ้มให้เธอ <Huh? S 1> เขาเขาคิดว่าการยิ้มมันจําเป็นจะต้องมีเหตุผลถึงจะสามารถยิ้มได้ oh. อ่าไม่ใช่บอกว่าเจอเจอกันแล้วฮัลโหลสวัสดีแล้วยิ้มทักทายซึ่งกันและกัน <Huh? S 1> เขาบอกว่าฉันไม่ได้รู้จักเธอมาก่อนฉันไม่ต้องยิ้ม oh. อ่าแต่ถ้าเขาอยากจะรู้จักเรา ก็จะยิ้มให้เราก็ได้อันนี้คือ<ะ>ความต้องการของเขาคือการยิ้มไม่ได้เป็น mandatory ของเขาว่าจะต้องทำค<ะ>่ะพี่ก็ตกใจแบบอา้าวแล้วยิ้มให้ฉันบ้างได้ไหม <c oughs> เขาบอกอ๋อได้อยูอยูเป็นคนทนิสัยดี <c oughs> <c oughs> ใช่แต่นั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกะจะเข้าใจผิดกับเพื่อน <c oughs> ๆร่วมงานที่มาจากประเทศนี้ว่าทําไมอยู่โกรธฉันหรือว่าไม่พอใจอะไรหรือเปล่า <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็น <c oughs> <ๆ>ข้าเชื่อช็อกอีกอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจว่า คือพื้นฐานของเขาอะเขาไม่ยิ้มอยู่แล้วอันนี้เป็นคนจากประเทศอะไรคะอ่าก็จะมีอย่างเช่นประเทศรูเมเนยียอ,อ่ามีอะไรอีกทั้งด้านของยูเครนอ่า,อา,อาจะอยู่ประมาณแถบๆนั้นอ๋อจริงๆเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินว่าฝั่งรัเสเซียเขาก็จะเป็นลักษณะว่าเขาจะยิ้มแล้วจะดูอ่อนแออ่าใช่อันนี้เหตุผล <head board S 1> ในวัฒนธรรมของเขาถูกต้องใช่มใ,ชใครใครที่แบบมีเพื่อน อยู่ยูเครนหรือรัสเซียลองคอมเมนต์มาให้หน่อยว่า <laughs> เป็นแบบนั้นจริงไหมหรือว่าเป็นแบบอื่นนะคะลองบอกมาหน่อยแล้วตอนนั้นที่พี่อนไปทํางานอยู่ที่เอมิเรตเคยหรือว่าเจสตาก็ได้นะคะเคยแบบเจอเคสอะไรที่แบบโอโ้โ,อโหจําฝังใจจําตราตรึงอะไรอย่างนี้ไหมคะอืมเคสที่น่าตกใจก็จะเป็นเคสที่ Restrain อ่าที่เป็นจับกลุม จับกลุก่มผู้โดยสารล่ะจับกลุ่มผู้โดยสารละมัดเลยไฟล์นั้นเป็นไฟล์คโมร็อกโกอ่ะมีชื่อเสียงในเรื่องของอการจับกลุ่มพอสมควรอ๋อแบบถ้าแบบไปโม,มร็อกโกเนี่ยต้องระวังออกกําลังกายก่อนเลยจะต้องไปจับกลุ่มใคร <c oughs> ใช่ <c oughs> เพื่อเพื่อไ <c oughs> <ๆ>ฟล์นั้นเอาเป็นขอเล่าเป็นไฟสเปพาะิกของพี่เลยเผอเอินว่าเป็นผู้โดยสารเขาเขาเมาจริงๆเหตุแค่เมาเท่านั้นเองพอเสร็จเมาเสร็จปุ๊บเขาก็มีการถึงนึกถึงตัว อ่าประษัทธิาสายการบินเราเนี่ยก็คือทุกๆสายการบินเนาะเขาก็ไม่เขาก็จะโปรเทคลูกเรือในการ<ะ>ลูกค้าไม่ควรที่จะจับเนื้อถึงตัวเราเ<ะ>ส้นนี้เนี่ยเขาไปจับเนื้อจับตัวมีการจับ ถึงเนื้อต้องตัวโ,โดยที่จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะโดนจับถึงเนื้อต้องตัวนะครับแล้วด้วยที่เขาเมาแล้วพอเราเตือนเขาเขาก็ไม่ฟังพอเสน้นทีนี้เนี่ยตอนนั้นพี่เป็นซูเปอร์ไบเซอร์อยู่เ e อร์เซ uh, <per> อร์เขาเข้าไปช่วยในเคสนี้แล้วก็ผู้โดยสารท่านนี้ก็ยังจับเนื้อต้องตัวอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลเหตุผลต่างๆเราเลยตัดสินใจที่จะจับกลุ่ม ตอนนั้นพี่แนเป็นคนเป็นคนแบบใส่ตัวรีส a ตนดีไว c e เลยไหมคะหรือว่าใครใครเป็นคนจับตอนนั้นอ้ยพี่ตัวเล็กตอนนั้นรวมด้วยความโชคดีด้วยเป็นผู้ชายตัวเล็กเราบอกว่าคนที่ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นคนมาจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเมริกาออสเตรเลียเขาเป็นคนจับกลุ่มออพี่เป็นเป็นคนยืนจับเวลาจับเวลาเวลาที่จับกลุ่มเนี่ยครับเขามีกําหนดเวลาเวลาจับกลุ่มเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายในหนึ่งนาที Oh. ทุกอย่างจะต้องจับให้รวดเร็วได้มากที่สุด <S <S ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดมันจะอยู่ในใต้ภายใต้กฎหมายของ GCAA เหมือนคล้ายๆเหมือนของทางอเมริกาเนี่ยครับเขามีข้อกำหนดว่าถ้าคุณจะ Restrain เนี่ยมันควรต้องทำภายในระยะเวลานี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มในการจับกลุ่มปุ๊บผู้จับเวลาเขาก็ต้องเริ่มจับเวลาแล้วนะครับว่าจับเวลาให้จับกลุ่มได้ทันทีเพราะว่ามันจะมีการ ขัดอะไรขัดขืนมันจะมีการมัดมือตรงนี้ครับมันอาจจะเกิดอาเรนะครับเกิดการอินเจรีขึ้นถ้ามันนานกว่านี้เนี่ยมันเกิดอิน u r รแน่นอนถือว่าไม่ effective อ่ะเราเลยต้องจับเวลาเพื่อที่ว่าเราจะต้องทำภายใน1น,นาทีนี้ให้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกินขึ้นมาทำยังไงดีคะอ่าเราก็ต้องมาดูครับว่าทำไมมันถึงเกินนะครับเพราะว่าผู้จับเวลาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหน,นาทีแล้วถ้าสมมุติมันยังไม่สำเร็จ อาจจะต้องทุกคนจะต้องรีบวิ่งเลยเพราะว่าเราอัแทกเขาเราก็ต้องหยุดตอนนั้นเพราะว่ามันจะมีผลทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการจับเวลาเพราะว่าอย่างบางสายนี้ก็จะไม่มีประเด็นนี้นะคะว่าต้องต้องจับเวลาตรงนี้อืแล้วตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มผู้โดยสารจับกลุ่มผู้โดยสารคนนี้คนน,คนนี้ใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาคะมันถึงว่าต้องลงไปเจอตำรวจหรือว่ายังไงบ้าง อตอนนั้นก็เป็นหน้าที่ของเพอร์เซอร์นะครับแต่ในในฐานะที่พี่เป็นเพอร์เซอร์ก็คือว่าเขาก็จะเ,เราจะติดต่อกับ security on ground นะครับเพอร์เซอร์ hmm. ก็จะต้องตามไปกับเคสนี้ด้วยนะครับก็ไปให้คำปักคำแล้วก็บนเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาเรียกว่า Witness Form ก็คือเป็นฟอร์มที่ให้ให้การเราก็จะให้ผู้โดยสารที่อยู่บริเวณนั้น ให้การว่าผู้โดยสารท่านนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างแล้วก็การจับกลุ่มของทางพนักงานเห็นด้วยหรือไม่หรือรว่าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็นำเพอร์เซอร์ก็จะนำเอกสารทั้งหมดตัวนี้เนี่ยไปกับผู้โดยสารที่โดนจับกลุ่มไปด้วยจนกระทั่งตำรวจจะบอกว่าโอเคอยูเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่งหน้าที่ของคูยูหมดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเพอร์เซอร์ก็ต้องกลับไปที่ HQ ก็คือ,อที่เฮดคิวอเตอร์ นะครับแล้วก็ไปทําเรื่องเอกสารต่อไม่ใช่เรื่องง่ายครับในการตัดสินใจในการจับคุมแต่ละเคสเคยเคยจับคุมบ่อยไหมคะตั้งแต่ทางานเป็นตมาครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวพอแล้วครั้งเดียวพอแล้วก็ว่าอยู่ไม่น่าจะคนเราไม่น่าจะเจอกันเยอะหรือบางคนไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ําใช่ใช่ครับน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นไหมคะตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่ากลัวเพราะมันทุกอย่างมันต้องเร็ว ขนาดเราเราเรา,เราแค่ยืนจับเวลาเรายังแบบว่าตุบตุบตุบใจนี่แบบว่าตุบหมดเลยเออตุบมากเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะทําไม่ทนันแล้วก็กลัวมากที่สุดคือถ้าสมมุติว่าท่านนั้นเนี่ยเขาต่อสู้ขัดขืนขึ้นมาเนี่ยจะทําอย่างไรแล้วเขาสู้ไหมคะคนนั้น ด้วยที่เทคนิคในการจับกลุมเนี่ยเราจะจับกลุ่มโดยใช้เทคนิคการให้ตกใจเขาก็ไม่มีด้วยที่ว่าเขาเมาด้วย<อ>แล้วก็ไม่มีทักษะในการต่อสู้<อ>เขาก็เลยสู้ลูกเหือไม่ได้สู้ลุกเลยไม่ได้ก็เลยจับได้อย่างรวเดเร็วครับจากที่ฟังพี่แบนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตในการทํางานไปรุ่งเรือของพี่แบนเนี่ยมีแต่เรื่องสนุกสนุกอะ่ะไม่มีอะไรที่เศร้าบ้างเลยอะค่ะตอนที่แบบอยู่ที่น,นั่นเคยเครียดไหมเคยแบบ รู้สึกว่าเอ้ฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรยเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดอกหักจุดอกหักเป็นเรื่องของลองด distance หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงบ้างเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เราจะแยกย้ายกันเพราะว่าตอนนั้นพี่อยู่กับแฟนด้วยกันทั้งหมดประมาณนานผสมควร4ปีที่ดูไบเลยนะครับใช่ตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจที่จริงๆจะย้ายไปออสเตรเลียด้วยกันแต่ว่าเรามาถึงจุดๆหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราจบแค่นี้ดีกว่า แต่ S <S ทีนี้เนี่ยม,มันมันมันแย่มากๆนีนาะก็คือว่าเราตัวคนเดียวที่นั่นด้วยเราจะต้องคุมให้อยู่นะครับตอนนั้นพี่ก็ถือว่าล o อสไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยพี่ก็ปรึกษากระทางเบนเจอร์เนี่ยครับเนเจอร์ Manager เขาก็ให้ลีฟเขาเรียกว่าลีฟที่จะ support mentality อ,อ่แล้วเขาทางสายการมินเอเมอร์สเขาก็จะให้เราไปคุยกับทางจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์นะเป็นคนที่โคชชิ่งเราว่า เราต้องดีขึ้นนะมีทางไหนที่เรารู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างเงี้ยครับแป๊บนึงนะคะอันนี้แปลกใจมากาคือลูกเรืออกหักเนี่ยเขาให้เราหยุดงานเลยใช่แล้วก็ให้เราไปคุยกับจิตวิทยาใช่ครับใช่โอ้ใช่อ,ใชอันนี้คือแบบเป็นเขาเขาทำแบบนี้กันทุกคนไหมคะมแบบถึงว่าลูกเรือคนไหนอกหักปุ๊บฉันก็ลีบเลยอ,อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันป็นปกติกันเหรอคะหรือว่ายังไงบ้างก้อนดับแรกก็ต้องไปหาหมอก่อน เราไปคุยกับหมอก่อน <c oughs> ให้หมอเขา <c oughs> เขาพิจารณาว่าอยู่ <c oughs> ถึงระดับไหนแล้วควรที่จะคุยกับทางจิตแพทย์ไหม <c oughs> ถ้าเขาเห็นว่าท่าทางจะไม่ดีแลวจะประสบน่าจะม,มีผลในเรื่องของการงานทางสายการบินก็จะฟังเชื่อฟังหมอหมอก็จะบอกว่าให้คนนี้หยุด2อาทิตย์นะ,ะเขาก็จะให้หยุดแล้วช่วงระหว่าง2อาทิตย์เนี่ยก็ไปคุยกับทางจิตแพทย์ อ่าไม่ใช่ทีไม่ใช่จิตแพทย์จิตวิทยาคนที่เป็นโค้ชเนี่ยครับแสดงว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอกหักก็ได้ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เรารู้สึกเครียดแล้วเราพอได้คุยกับคุณหมอแล้วฟังคุณหมอเขาจะเป็นคนพิจารณาคุยกับสายการบินเองใช่ครับใช่ใช่แต่ก็ทางสายการบินก็มีมีมีตัวนี้ที่ซัพพอร์ตลูกเรือนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่ต่างประเทศมันก็ลําบากนะครับก็เลยมีมีคอสตัวนี้ถ้าสมมติว่าคนไหนที่รู้สึกแบบ อ่ depression เหมือนกันมี depression มตัวนี้ให้หยุดไปเลยหนึ่งเดือนอุ้ยน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าบางสายการบินเนี่ยเขาจะไม่ได้มีที่ปรึกษาด้านเรื่องเรื่องของจิตใจแบบนี้นะแต่ว่าเหมือนมีนาะเคยได้ยินว่าสายตอนออกกลางหรือสายที่เป็นสายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแพทย์ที่มาดูแลตรงนี้เลยอันนี้พี่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่จริงๆดีนะคะที่สายการบินควรจะมีคนคนนี้เพราะว่าลูกเรือก็ ต้องทํางานภายใต้แรงกดดันเยอะมากใช่ครับใช่ก็เรียกว่าแผนก mental mental health นะครับเพราะว่าจะได้ทําให้ลูกเรือทุกคนมีความสุขแล้วก็จิตใจดีเพราะว่าทุกคนลูกเรือทุกคนควรจะรู้สึกดีก่อนที่ไปทํางานเนาะจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสายการบ,บินก็ดูแลลูกเรือทุกคนและพนักง,งานทุกคนด้วยพนังกนงานทุกคนด้วยอ๋ออันนี้คือแบบใครก็ได้เลยพนักง,งานคนไหนก็ได้เลยตำแหน่งไหนก็ได้ด้วยตำแหน่งไหนก็ได้ ไม่ใช่เพอลูกเรือยอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะลูกเรือเท่านั้นนี่ควร<อ>จะมีในทุกองค์กรเลยอย่างนี้ควร <c oughs> ใช่ตั้งแต่ทางานมาของเทียมเรดก็พี่แว่นน่าจะเคยบินทั่วโลกมากเลยและจริงๆมันเป็นความฝ่ายฝันของน้องๆหลายคนด้วยว่าโอ้ยหนูอยากเป็นแอร์อยากเป็นสจวตเพราะว่าหนูอยากจะมีโอกาสได้บินทั่วโลกอแล้วพี่แว่นบินมาน่าจะทั่วโลกแล้วเนี่ยครับรู้สึกว่าชอบบินไปประเทศไหนมากที่สุดเพราะอะไรคะช่วงที่ ทำงานกับเอมสใหม่ๆช่วงเดสเซนเท i o นที่ชอบก็จะเป็นทางยุโรปเนาะมันจะมีที่ถ่ายรูปสวยตอนนั้นยังมีพลังอยู่ก็เวลาที่หมดฟล h t ก็จะบอกว่าออกไปถ่ายรูปมันก็อย่างอิตาลีอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นถ่ายไปโบสไปสถานที่ต่างๆสวยงามใช่ไหมครับแต่พออยู่นานไปเนี่ยพี่ก็ชักเริ่มเป็นฟลากรุงเทพมากกว่าจริงๆฟลกรุงเทพเป็นฟลที่สนุกที่สุดในสายที่เพราะว่าแต่ละคนนะครับเขา จะมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะท่องเที่ยวเนาะผู้โดยสารทุกคนก็จะมีพลังมีความแฮปปี้และก็มีความสุขที่มาอยู่บนไฟล์นี้และไฟล์นี้เนี่ยก็จะมีผู้โดยสารที่มาต่างมาจากต่างชาติเยอะแยะมากบินจากบราซิลมา14ชั่วโมงแล้วก็มาต่อไฟล์กรุงเทพอีก7ชั่วโมงแต่เขาก็ยังฟูอัพเอเนอร์จีมากเพราะเขาตื่นเต้นที่จะมาเมืองไทยเดือนนียทุกๆไฟล์ที่พี่ได้ทํากับกรุงเทพเนี่ยเป็นไฟล์ที่สนุกที่สุดเวลาไปก็จะเห็นผู้โดยสารเนี่ย จะยิ้มแย้มตื่นเต้นจะถึงกรุงเทพแล้วอ่ะอันเนี้ยพี่จะชอบไวฟ์ในการทํางานมากกว่าไปญี่ปุ่นก็ไม่เขาไม่ตื่นเต้นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ <laughs> <laughs> ไปญี่ปุ่นอยู่ใกล้แอร์พอร์ตมีนามันไกลพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ๋อเหมือนเราไม่ได้ไปออกไปไหนด้วยถ้าไปรู้ญี่ปุ่นใช่ใช่ครับ <laughs> ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบรู้ที่ได้อยู่ในตัวเมือง Mm hmm. ถ้ารูทได้ไปที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ตัวเมือง mm hmm. ก็จะมีความสนุกสนานของมันเพราะว่าเราก็สามารถไปที่นู่นที่นี่ได้ mm hmm. อย่างเช่นรูทญี่ปุ่นที่มีนาบอกก็มันอยู่ในมันอยู่ข้างแอร์พอร์ตสนามนาดิตะจะเข้าไปจะกลับมามันก็ใช้เวลามันเหนื่อย mm hmm. ก็เลยพี่ก็เลยไม่ค่อยเอนจอยในเรื่องของรูทที่ได้อยู่กับแอร์พอร์ตเท่าไหร่ครับอย่างมีนาเคยเจอเขาเรียกว่าสายการบินที่สูสีกันที่แบบคนมักจะพูดถึงกันดีกว่า ว่าแบบเออหลายๆคนพอพูดถึงเอ r a เร s เนี่ยเขาจะพูดอีกถึงสายการบ,บินหนึ่งด้วยก็คือกาตาอ่าใช่อ่าพอพูดถึงเอเมเรสไทยก็จเอะไปคุยกับกาตาตลอดเลยงั้นอยากถามว่าแบบในมุมของพี่แบรนเนี่ยเคยเจอลูกเรือกาตาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทำงานนะผู้โดยสารบางคนอนะ่ะเขาเหมือนบูลลี่เราด้วยการที่เราทํางานที่เอเมเรมีอะไรแบบนี้ไหมคะที่แบบผู้โดยสารพูดกับเราไม่ไดีอไรอย่างเงี้ยอืม พี่เคยเจอผู้โดยสารไม่อยากจะคุยกับพี่เพราะว่าพี่เป็นคนเอเชียอันนั้นเป็นฟลาย l อนดอนมีครับเขาบอกพี่เลยว่าคือถามพี่เป็นภาษาอังกฤษว่าคุณผู้ภาษาอังกฤษเป็นไหมอย่างนั้นเลยพี่ก็ตกใจเหมือนกันพี่ก็บอกว่าแล้วก็ไม่อยากเถียงเขานะเพราะว่าเถียงก็เท่านั้นเขาเริ่มมีความรู้สึกเหมือนเรสเซสล้ว เขาก็บอกขอคุยกับคนที่พู้ภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษได้ไหมประเทศที่พู้ภาษาอังกฤษ Can I speak to any English native speaker oh. พี่ก็เลยแบบโอเคตกใจเหมือนกันก็อันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกันแต่แล้วตอนพี่ไม่ไมบอกหรอว่าผมพูดได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมพูดภาษาอังกฤษได้นะนั่นาทีนั้นนะพี่คิดว่าถ้าคนเรามีมุมมองในลนักษณะแบบนี้แล้วอะครับเราน่าจะอธิบายให้เขาเขา้าใจยากละ พี่ก็แล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหากับลูกค้าด้วยแล้วตอนนั้นเราเป็นเพ์เซอร์ไหมคะตอนนั้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์ครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าไม่อยากจะให้มีปัญหาถ้าลูกค้าหรือผู้โดยสารต้องการที่จะพูดกับผู้กับกับลูกเรือที่มาจาก n Native English s p e a k e r ก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เลยให้ลูกเรือที่เป็น Native มามาคุยเลยใช่พี่ก็สลับตำแหน่งเลยแล้วก็ให้ให้ลูกเรือ อนนั้นเป็นลูกเรือจากประเทศอังกฤษนะครับถอดไซเป็นลอนดอนก็ให้เขาเนี่ยครับมาอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วเขาโอเคไหมคมับถึงว่าแบบพอเปลี่ยนลูกเรือและมันมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีปัญหาละครับทุกอย่างโอเค<อ>ใช่พี่ก็ o b s e r v ฟแล้ว่าอ o b s e r v ฟแบบว่าในระยะพอสมควรว่าทุกอย่างโอเคไหมพี่ยอมที่จะเปลี่ยน position ของลูกเรือให้ตรงความต้องการของผู้โดยสารดีกว่าที่จะอธิบายให้ลูก ผู h, ้โดยสารทราบว่าวฉันก็พูดภาษาอังกฤษเป็นนะม,มันเหมือนเป็นการเถียงเขามากกว่ามันก็จะเกิดเรื่องเรื่องราวมากขึ้นดังนั้นพี่ก็เอาตรงนี้ไปสบายใจดีกว่าทําไมอะตอนนั้นเราพูดกับเขาด้วยภาษาอังกฤษแบบแบบ굿มอร์น n ิ่งหรือคําแรกมันไม่ดีหรอหรือว่าทําไมเขาถึงจัดเราตั้งแต่ตรงนั้นนะคือผู้โดยสารอะเขาสั่งอาหารเป็นไดเบติ ああซึ่งกินอาหารหวานไม่ได้ซึ่งไม่ควรจะกินแอลกอฮอล์ซึ่งได้ไปดิกมิวเนี่ยต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจก่อนว่าเป็นเหมือนอาหารสําหรับผู้โดยสารที่เป็นโรคเบาหวานอ่าใช่ะนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรที่จะระวังในอาหารประเสฐทีนี้ระหว่างเซอร์วิสเนี่ยเขาสั่งวอดก้าโซดาค่ะแล้วก็อีกคนนึงสั่งเบียร์ะนะครับหลายรอบอเราก็เลยมีความรู้สึกคอนเซิร์น อ่าพี่ก็เลยรู้สึกอบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาสั่งแดลวิติกนิวนะแต่ทำไมดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็มีน้ำส้มด้วยอ่า,อาพี่ก็เลยเข้าไปบอกว่าถ้าสมมุติว่าถสั่งวอดกา้าเรามีเป็นเปนเปเอ่อเป็นอะไรนะครับเป็นโคกซิโลอ่า,อาหรือว่าเป็นสปรายซิโลถ้าต้องการเขาก็มองเหมือนกับบอกว่าคุณเป็นใครมาบอกฉันโอ้อันนี้ที่พี่เราอุสาห์เป็นห่วงนะใช่อ่าอันนี้ที่พี่เพราะว่าสายตาเขาแบบแรงมากบอกว่ามองแบบตา แบบด้วยความดุของเขาเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันขอคุยกับคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เลยแบบโอเคได,เด้เดี๋ยวสลับให้เคยมีประสบการณ์อะไรแปลกๆไหมคะอยากให้พี่บ้านแชร์ให้ฟังอีกนิดนึงประสบการณ์ที่ยากที่สุดที่พี่เคยเจอมา mm. ที่ตอนนั้นพี่เป็นเพ์เซอร์ด้วยคือเรื่องของเรื่องคือลูกเรือในทีมชั้นธุรกิจเสิร์ แอลกอฮอลให้กับเด็กอายุ8ขวบซึ่งเป็นมุสลิมแล้วพ่อโมโหมากแล้วพ่อก็จะฟ้องสายการบินเครียดนะเครียดพี่ก็เครียดเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วย,ยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมและศาสนาด้วย,ยทีนี้ละโจทย์ยากเลย,ยก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ไปคุยกับกับตันกับตันก็แจ้งแค่ว่าเอเราก็ดูแลให้เขาดีๆแล้วกัน เพื่อไม่ให้เขารู้สบายใจมากขึ้นอ,อันนั้นก็พี่ก็กลัวว่าเราเป็นเรากลัวว่ามันจะกลับอะไรมาหาเราหรือเปล่านะครับแต่ก็พี่ก็ปรึกษาทีมอันนี้ทีมพี่ดีมากเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรดีนะครับก็เราก็ไปมองที่ว่าแล้วน้องอะ่ะเขาสบายดีไหมเขาโอเคหรือเปล่าอ่ามันเลยทําให้พี่ฉุกคิดขึ้นว่าเออเนาะ แล้วไม่มีใครถามน้องเลยว่าน้องเขาโอเคหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างที่จะการันตีพ่อเขาได้ว่าลูกชายเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยเขาจะโอเคอพี่ก็เลยใช้รีสอร์ทที่มันมีที่เรามีบนเครื่องนะครับก็เป็นในเรื่องของการโทรศัพท์หาหมอคุณหมอ, oh. อแล้วมันก็จะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับ oh. เขาเรียกว่า t e m p u s IC oh. นะครับ,รบเป็นเครื่องที่ตรวจวัดความดันตรวจตรวจวัดความดันของอผู้โดยสาร ว่าขณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วย mm. แล้วก็ส่งไปที่ออนกราวอย่างน้อยเราก็ทําตรงนี้ให้คุณพ่อเขาได้สบายใจว่าเรามีฝ่ายแพทย์หรือฝ่ายหมอดูแล mm. แล้วก็คุณลูกก็อาการไม่มีอะไร mm. ที่แตกต่างออกไปเขาก็รู้สึกว่าเราได้ดูแลเขานะครับแล้วก็หลังจากไฟล์ก็ Follow up ทุกอย่างเขาก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องใดๆก็ถือว่า ตัวอย่างผ่านไปด้วยดีเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็คือเป็นเหมือนเอ่อรุ่นน้องในไฟล์เขาไปบังเอิญเสิร์ฟเหรอคะหรือเขาพลาดยังไงบ้างคะเป็นเสิร์ฟน้ำส้มใส่วอดก้าแล้วน้องก็ก็ดื่มน้ำส้มด้วยอ่าดยที่ว่าน้องคนเสิร์ฟเนี่ยครับจาไม่ได้ว่าแก้วไหนเป็นแก้วไหนอ๋อเหมือนเหมือนประมาณว่าทาทาน้ําส้มแล้วก็ทําน้ําส้มวอดก้า แล้วเหมือนแบบอ้าอันนี้แก้วไหนก็เราก็เลยเหมือนเสิร์ฟผิดไปใช่ใช่โ้เ oh. นาะเวลาเวลาเราทำเซอร์วิสบางครั้งเราก็มึนเนะเราเสิร์ฟเราก็ทําเตรียมดริงค์ไว้เรียบร้อยละพอเราเดินไปถึงแคบินเสร็จปุ๊บอา้าวแก้วไหนเป็นแก้วไหนแล้วดูวที่ว่าน้องเขายุ่งด้วยแล้วก็น้องคิดว่าการตัดสินใจของเขาถูกว่าเขามีความมั่นใจว่าแก้วนี้ไม่มีแอลโกอฮอล์อ่า้เขาก็เลยเสิร์ฟให้น้องแต่ทีนี้เนี่ยไอแอลโกอฮอล์ที่เสิร์ฟบนเครื่องของเราเนี่ยมันเท่ากับเป็นดับเบิลช็อต ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครดื่มเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันจะออก,กทันทีพอเสร็จทีนี้เนี่ยลูกชายก็คือนั่งเป็นสวีททายก็คือนั่งข้างๆพ่อแล้วเวลาน้องเขาดื่มเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อเขาก็ได้กลิ่น oh. ว่ามันมีแอลกอฮอล์แล้วพ่อรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นแรงมีนกำม oh. ันมันดับเบิลชออ็อตใช่ก็คือเขานั่งข้างๆกันติดกันก็อาจจะประมาณว่าเขาดื่มเสร็จปุ๊บดื่มไปประมาณครึ่งแก้วเนี่ยแล้วก็อาจจะพูด กับพ่อใดๆสักสักอย่างมันเลยกลิ่นอ่อกเด็กเขาไม่รู้ว่ารสชาตินี้มันเป็นรสแอลกอฮอล์แต่คุณพ่อเขาได้กลิ่นอ่าก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหคุณพ่อโมโหมากนะเรื่องศาสนาด้วยเรื่องเด็กด้วยแล้วก็เรื่องกฎหมายนะครับพี่ก็เลยบอกว่าให้ให้น้องที่เขาเป็นคนที่พูภาษาระบิดไปคุยดีกว่าเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งสุดท้ายเคสนี้ก็รีโซฟ อันนี้น่าสนใจมากที่ว่าเหมือนกับว่าเอมเรดเนี่ยมีเซอร์วิสในเรื่องของการติดต่อหาหมอจากบนเครื่องบินโทรไปหาทางภาคพื้นได้อันนี้คือมันเป็นยังไงคะบาง,บางสายการบินเนี่ยเขาจะไม่มีมีบริการตรงนี้จริงๆเครื่องบินอะเราติดต่อกับทาวเวอร์ทุกๆทาวเวอร์อยู่แล้วมันสามารถติดต่อเวลาเขาส่งสัญญ,ญาณมาตรงนี้ครับเราก็ใช้ลักษณะแบบเดียวกันเขาจะมีหน่วยงานเขาเรียก SOS นะ <N> เป็น <ừ> เป็นแพทย์ออนกราวรอไวเลยนะครับ <ừ> เราก็จะโทรออกจากอ่าคอกปิดเวลาที่จะโทรหาหมอเราต้องโทรหาจากในห้องกับตันค่ะนะครับเรต้องโทรจากห้องกับตันเลยใช่ครับโทรห้องกับตัน <ừ> แล้วเราก็ใส่ตัวที่คล้ายๆบอกว่าแบบ call center อย่างนั้นโ <corrected. S 2> ทรหาทางออนกราว d แล้วก็แจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับเมดิอลสุขภาพมีผู้ป่วย เป็นอย่างไรบ้าง hmm. นะครับแล้วกม็มีเครื่องอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่แจ้งไปมีเครื่อง Tempus IC ซึ่งตรวจความดันนอกจากความดันแล้วยังตรวจออกซิเจนในร่างกายด้วย hmm. นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะจดไว้แล้วก็แจ้งกับทางหมอแล้วหมอเขาก็จะดูว่ามีอะไรที่เราต้องดูแลผู้โดยสารเราก็ดูแลอะไรบ้างมียาตัวไหนที่ให้กับผู้โดยสารได้บ้างจากที่ฟังพี่แบ้นมาทั้งหมดทั้งมวลน่ยรู้สึกว่า พี่ว่านชีวิตดีอ่ะรู้สึกไม่เครียดเลยอ่ะแล้วทําไมพี่ว่านถึงออกจากเอมิเรต s อะคะในเมื่อชีวิตเราดีขนาดนี้แล้วเราเป็นเพอร์เซอร์คนไทยผู้ชายคนเดียวด้วยก็ช่วงนั้นโควิดพอดีอช่วงปี2020นะครับก็ระยะเวลานั้นเนี่ยพี่กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเพื่อจะมาวันเกิดของตัวเองแล้วปรากฏว่าวันเกิดพี่ด้วยดูไบปิดประเทศ วันเกิดพี่เลยแฮปปี้เบิร์เดย์เลยตอ่นั้นไม่ช็อกอะคะช็อกทุกคนช็อกตันนั้นพี่ยังจําได้เลยวันเกิดพี่พี่โทรหาทุกๆคนเลยที่ที่อยู่เมืองไทยไม่ใช่พี่คนเดียวนะครับว่าที่เราจะเอายังไงดีเราจะกลับดูใบยังไงคือตอนนั้นเราไม่คาดฝันว่าเขาจะปิดประเทศนะครับก็ ก็ช็อกพอสมควรก็เลยเป็นเป็นเหตุนะครับที่ทําให้พี่นะฮะออกจากสายการบ,บินเอเมอร์สแล้วก็<ม>ช่วงนั้นเนี่ยเผอิญคุณแม่พี่ไม่สบายด้วย<ม>พี่ก็เลยเล็งเห็นว่าอ่ะดีแล้วที่ออกเพราะว่าพี่ได้กลับมาดูแลแม่ด้วยแล้วว่าช่วงที่เอเมอร์กลับมาบินในช่วงโควิดนะครับประมาณปีหนึ่งเลยนะครับมีนาลูกเรือไม่สามารถออกมาจากโรงแรมได้นะครับ<ม>แล้วก็ไม่สามารถกลับมาประเทศไทยได้<ม>ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เคยว่ามันก็เป็น โชคชะตาที่ดีที่เราได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้ดูแลแม่แต่ถ้าวันนั้นน่ะเราไม่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเอง <laughs> ท<า>ี่ประเทศไทยตอนนี้เราอาจจะยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> อ,อาจจะอยู่ต่อก็ได้ <laughs> ใช่แต่ว่าด้วยที่ว่าคุณแม่ไม่สบายด้วยแหละพี่ว่าย,ยังไงก็แล้วแต่ก็คือยังตัดสินใจที่ออกแน่นอนครับ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าอยากมาดูแลคุณแม่ไม่เสียได้ะ <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วเรามีประสบการณ์ที่ดีแล้วเพราะว่าเวลาบินเนาะมันจะต้องบินต่างเวลาดังนั้นเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมามีสุขภาพดีอยากจะมีรูทีนมีนานะครับแล้วก็แก่แล้วด้วยก็อยากจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าตอนนี้ยังเริ่มได้เดี๋ยวถ้าอยู่นานๆไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันจะเริ่มไม่ทันก็เลยโอเคถือว่าฟ้าสั่งมา อแล้วก็เราก็รับแล้วก็แฮปปี้กับมันไปครับของขวัญวันเกิดแฮปปี้บเดย์ของ <birthday. S 2> ของวัญวันเกิดแฮปปี้บันเดย์คนข้าง,งชีวิตของฉัน <c oughs> จากที่ฟังพี่บ้านมา <c oughs> ก็มีหลายเรื่องราวมากๆอยากให้พี่บ้านแนะนำํำคนที่เขากำลังดูอยู่ตอนนี้ว่าแบบถ้าสมมติว่าคนที่ดูอยู่เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นแอร์แต่เขาแบบเอ้ยจะมาใช้บริการกับเอมิเรตอย่างเงี้ยมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนไหมหรือว่าต้องรับมือก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าง มีนาเคยไปบินไฟล์ของกาต้าอย่างเงี้ยโอ้เราเซอร์ไพรส์มากที่แบบแทบไม่มีอาหารไทยเสิร์ฟเลยในไฟล์นั้นแล้วเราก็ต้องแบบกินอาหารแขกซึ่งบางทีอ่ะอาหารแขกจริงๆเราเราเป็นคนชอบกินอาหารแขกแต่ว่าคนที่มาด้วยกับเราเนี่ยกินอาหารแขกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เขาต้องเตรียมตัวก่อนไหมถ้าเขาจะแบบไปนั่งไฟของเอมิเรต ต้องแจ้งก่อน,นว่าลูกเรือที่ทําบนไฟล์เรามีต่างชาติหลายๆประ,ประเทศเนาะ<ฆ>ก็อาจจะมีความสนุกสนานถ้าสมมติได้บินกับ m อมคนที่สวยจังเลยมีฝรั่งมาดูแล,แลเราอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ก็น่าสนุกสนานแต่ว่าการดูแลของแต่ละประเทศแต่ละน้องแต่ละคนวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกับคนไทยดังนั้นต้องอยากให้เปิดใจไว้นิดนึง Mm hmm. การการรีแอ action หรือว่าการแก้ปัญหาของน้องอาจจะไม่เหมือนกับคนไทย mm hmm. นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของมารยาทด,ด้วยนะน้องฝรั่งเขาอาจจะมารยาทไม่ใช่ว่ามารยาทไม่ดีแต่ว่าด้วยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ในรายละเอียดในเรื่องของการให้เซอร์วิสเท่ากับมารยาทของที่ลูกจะเป็นคนเอเชีย hmm. อันนี้ต้องขอให้เปิดใจนะนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ย จริงๆอาหารอร่อยนะมีนาของเอมเรสเนี่ยอ,าารอร่อยแล้วแต่แต่จริงพี่เข้าใจมีลูกเรือ,อ,อมีผู้โดยสารบางท่านเหมือนกันครับว่าถ้าบินไกลๆเนี่ยมันจะมีเป็นอาหารแขกเนาะพี่บอกเลยนะเป็นอาหารอินเดียที่อร่อยที่สุดอร่อยยิ่งกว่าที่อินเดียด้วยจริงๆจริงๆต้องไปลองตอนนี้พี่ยังคิดถึงเลยอยากกลับไปทานอยู่เพราะว่าอาหารอินเดียที่เมืองไทยไม่อร่อยเท่าที่ดูรบกวจริงๆโอเคแล้วพี่แอนอยากฝากอะไรกับน้องๆที่แบบเขามีความฝัน อยากเป็นจวดเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินระดับโลกอย่างเอมิ t e s แบบนี้หนูต้องทำยังไงบ้างคะอืมด้วยที่สายการบินเอมิเรตนะครมีนาก็คือเขาเขาชอบคนที่ f r i น n d ลีนะครับเป็นคนที่เออาโก g ิงอ่ากล้าแสดงออกซึ่งน้องๆส่วนใหญ่คนไทยเนี่ย คือจะเป็นคนขี้อาย mm hmm. ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดในความคิดของตัวเองพ <c oughs> ี่อยากจะให้น้องเริ่มในการที่ฝึกในการแสดงความคิดของตัวเองให้เป็น <c oughs> ในในระดับภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับ mm hmm. เวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าออน้องคนนี้เขามีประสบการณ์และมีวุฒิภาวะที่สามารถจะมาอยู่ดูไบด้วยตัวเองได้ mm hmm. และเวลาทํางานกับสายการบ,บินเอเมอร์สเนี่ย ก็จะได้ Enjoy อยนะถ้าสมมุติว่าเราเงียบอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่แสดงความคิดเห็นก็อาจจะเหงาก็ได้ถ้าไปอยู่ดูไบแล้วดีวงนั้นเนี่ยลองฝึกนะครับออกแสดงความคิดเห็นให้ได้แล้วก็ฝึกทัศนคติต่างๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับหรือถ้าแบบใครไม่รู้จะทำยังไงก็สามารถ ติดต่อมาที่ครูวิงได้นะคะเรามีเซสชันที่น้องๆสามารถมาขอคำปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือนัดมาเจอที่สถาบันครูวิงได้เลยนะคะ,ะ,คะก็เราจะแบ่งเวลาเลยว่าโอเคเราจะมีเซสชันหนึ่งชั่วโมงเลยให้น้องๆได้รู้ตัวเองว่าแบบเออเราควรพัฒนาตรงไหนเพื่อจะสมัคร a อสจสดก็สามารถ ทักมาที่ครูวิงพี่มีนาสอนแอร์ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ว่นมากมากครับพีนะ่ดีครับพี่นีครับขอบคุณพี่วัานมากที่บอกว่าอุตส่าห์มาเป็นแขกรรบเชิญให้กับพวกเราก็หวังว่าประสบการณ์ของพี่ว่านจะมีประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่อยากจะเป็นแอร์จูตเอเมเรดหรือเจสตานะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะคส,วส,สวัสดีครับ